สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์นะคะเพื่อนๆค่ะวันเสาร์อ้อยเลิกงานแล้วนะคะเลิกงานแล้วแล้วฝนก็ตกค่ะเป็นเรื่องธรรมชาติเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างนอกครึ้มฝนตกฝนตกครึ้มครึ้มค่ะถ้าอ้อยเลิกงานแล้วฝนก็จะตกนะคะเพื่อจะบอกว่าให้อยู่แต่ในบ้านโอ้ยกำลังถอยรถนะคะแล้วเป็นวันเสาร์ต้นเดือนนะคะลูกค้าก็จะเยอะทั้งวันจริงๆตั้งแต่ร้านเปิดห้างที่ให้ทำงานอยู่ชื่อห้างเอาดีนะคะร้านจะเปิดตอน8:30นะคะ8:30เช้านะคะทุกวันเปิดเวลาเดียวกันทุกวัน8:30ถึงทุ่มนะคะทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์กับวันหยุดราชการนะคะวันนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีถ้าเข้าเช้ากะเช้าก็7:00นะคะเริ่มงาน7:00อ้อยก็จะมาถึงที่ทำงานประมาณ6:35 6:40แล้วแต่นะคะเสร็จแล้วก็จะอยู่ในครัวชงกาแฟดื่มนั่งเข้าห้องน้ำห้องท่าอะไรนิดหน่อยไปนะคะเช็คอีเมลบ้างดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้ว7:00ก็เริ่มงานแล้วแต่ว่าใครจะอาสาอยากทำอะไรงานหน้าที่มีที่นี่หัวหน้างานก็คือผู้จัดการสาขากับผู้ช่วยผู้จัดการสาขาแต่ละวันเขาก็จะมีตารางงานว่าวันนี้ใครเป็นหัวหน้าใหญ่วันนี้ใครเป็นบอสวันนี้ใครเป็นเชฟอ้อยก็จะเรียกตลอดว่าเชฟดักเชฟบิ๊กบอสอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆค่ะหรือไม่ก็เราจะคุยถามกันเองใครอยากทำอะไรถ้าวันนี้อ้อยก็จะดูเพื่อนร่วมงานใครที่เขาสุขภาพร่างกายอ่อนแอกว่าเรายกหนักไม่ได้อ้อยก็จะไปทำยกบักลังผลไม้กล้วยอะไรพวกนี้นะคะคืออะไรทำได้ก็ทำอ้อยไม่คิดอะไรมากแล้วทำให้มันหมดชั่วโมงไปวันหนึ่งสนุกกับการทำงานเรามาเพื่อสร้างกอบโกยเงินเอาอย่างนี้ละกันอ้อยบอกตัวเองตรงๆว่าแล้วก็บอกเพื่อนๆทุกๆคนว่าที่ฉันอยู่ที่นี่เพื่อที่จะกอบโกยเงินจริงๆและฉันก็กอบโกยได้นะฮะได้อะไรมาบ้างได้หยิบเงินแสนกับเขาไหมตัวเลขก็หยิบอยู่นะคะแต่ใช้ไหมไม่ได้ใช้หรอกค่ะคือใช้ตัวเองอ่ะใช้แบบนิดๆหน่อยๆแต่ใช้เพื่อซื้อความสุขให้ตัวเองโดยการให้พ่อให้แม่ใช้ถ้าจดๆไว้นี่หลายร้อยล้านรวยขนาดนั้นเลยเหรอเอาอย่างนี้คือบวกกันมาหลาย10ปีเนี่ย20ปีเนี่ยคิดว่าก็เป็นเศรษฐีอยู่เหมือนกันนะอ้อยก็เป็นเศรษฐีนะคะเพื่อนๆค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆค่ะยังไงก็ขอให้มีความสุขวันหยุดสุดสัปดาห์นี้กันให้มากๆเลยนะคะร้อนก็ขอให้ลมเย็นๆไปเป่าให้ใจเย็นๆนะคะใครหนาวก็ขอให้หาความอบอุ่นนะคะทําร่างกายให้อบอุ่นนะคะอย่างเบลเยียมตอนนี้อากาศก็ขึ้นๆลงๆเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนนะคะเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ก็พยายามทำอกทำใจกันไปปรับสภาพกันพยายามปรับให้ได้นะคะเพื่อนๆค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจเฮงๆรวยๆปังๆสวัสดีค่ะ